สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงปลายทางนะครับของวง Body Slam นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับโดยที่ท่อนอินโทรก็จะมี2คอร์ดก็คือคอร์ด A คอร์ด D นะครับแต่จะเป็นการเกานะครับอ่ะจะเล่นประมาณนี้นะครับเริ่มแรกนะครับที่สาย5ก่อนสายเปล่านะครับนะครับก็เป็นโน้ต A แล้วก็ตรงนี้นิ้วชี้ทาบไปเลยนะครับที่ช่องที่9สายที่3สายที่2นะครับแล้วก็เกาสาย3กับสาย2ก่อนแล้วก็มานิ้วชี้นิ้วกลางนะครับช่องที่10สายที่2นะครับจะเป็นแล้วคราวนี้ก็ยกนิ้วกลางออกนะครับเป็นช่องที่กลับมาเป็นช่องที่9นะครับจะเป็นแล้วก็ซ้ำตรงสาย3สาย2ใหม่นะครับเหมือนเดิมนะครับไอ้ตูตื้อตื้อตื้อเนี่ยเล่น2ทีคราวนี้ต่อมาคอร์ด D ก็เปลี่ยนโน้ตเบสมาเป็นสาย4สายเปล่านะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมอันนี้ก็คือตรงสาย3สาย2นี่ก็เล่น2รอบเหมือนกันนะครับเอาใหม่นะครับก็จะเป็นคราวนี้เราลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับอินโทรประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้